AFC ทุกคนเห็นยังว่าพี่ได้ S ผลปีศาจที่ตื่นไปแล้วนะครับนั่นก็คือผลสายฟ้าก็สำหรับใครที่ยังไม่มีผลสายฟ้าตื่นนะครับให้น้องไปลงดันนะตอนนี้เลยเพราะว่ามันโกงเกียนโหดตรงไหนวะก็รอตรงๆผลสายฟ้ามันไม่ได้โหดนะครับและวันนี้น้องๆหลายคนนะครับเถียงกันเยอะมากพี่ครับผลสายฟ้าโหดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาลิงเกงกองมาน้องมาแดงมาปองเป้งแต่ว่าพี่จะมาตอบปัญหาทุกคนว่าผลสายฟ้าโหดตรงไหนโดยการเอาผลสายฟ้าวิเยตผลสั้นคือน้องๆก็จะรู้เลยว่าผลอะไรจะชนะแน่นอนครับผลสั้นชนะอยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผลไหนจะชนะนะครับแต่ว่าผลสั้นเป็นผลที่โหดนะโหดสุดๆเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันไม่ได้โดนปรับอะไรเลยนะครับหลังจากที่ผลมังกรโดนเนิฟเลือดลงและเราจะมาดูว่าผลสั้นเนี่ยสามารถสู้ผลสายฟ้าได้หรือเปล่าโอเคครับตอนนี้น้องเขาก็ได้เข้ามาเซิร์ฟไปที่เรียบร้อยนะครับพอหลังจากที่มันไปติดต่อซื้อผลสายฟ้าประมาณ3ชั่วโมงไม่ถึงครับประมาณเกือบชั่วโมงนะคือเยอะโคตรนานคือผมอัดคลิปที่แล้วผมก็หัวร้อนแต่แบบคือกูทำอะไรผิดวันนี้หัวร้อนชิบหายเลยวันนี้คือโดนลุมตลอดคือผมโคตรหัวร้อนเลยครับและวันนี้พี่ก็จะมาระบายโดยการใช้ผลสั้นตบใส่ฟ้านะพี่คิดว่าน่าจะอีซี่ปะวะถ้ากูหัวร้อนอีกแล้วมึงละฆ่าตายได้เลยไม่เป็นไรแต่ใช้แค่ผลพอและถ้าน้องอยากให้พี่เอาผลใส่ฟ้าไปเวทผลอะไรหรือว่าอยากให้ผลอะไรเวทผลอะไรก็กดไลค์คลิปนี้ถึงสัก1,500ไลค์อีกแล้วคลิปที่แล้วก็บอกว่าถึงประธานแล้วกูจะมาทำอันนั้นแต่กูก็ไม่ทำเอาไว้ทำทีหลังละกันมาก็กดกติกานะครับเราดูกัน3รอบถ้าชนะก็คือชนะและให้ทุกคนตัดสินเอาไว้แล้วพี่ก็จะสรุปว่าผลอะไรโหดกับผลอะไรนะครับดูจากสกิลว่ามึงคงไม่รู้หรอกเพราะมึงมันโง่อุ๊ยขอโทษครับมาเลยอุ๊ยอุ๊ยโหสิบหายแล้วกูจะรอดไหมนี่สึนามิใครวะเนี่ยออกสึนามิกูโถไม่ทำอะไรมากครับผลสั้นมันโกงอยู่แล้วอุ๊ยโกงแต่กูใช้สกิลไม่โดนก็เท่านั้นสกิลทำไมกูใช้ไม่โดนสักทีสกิล1นี่เจียมปรับแน่เลยเจียมปรับของพี่แน่เลยเจียมแม่งมาแก้พี่ตลอดเลยโทษเจียมอีกแล้วเอ้าเฮ้ยโอ้โหกูใช้สกิลโดนยิ่งกว่าจบม6อีกครับตอนนี้ตายต้องตายแล้วโถโอ้ยมึงจะเหลือเพื่อเหลือเท่าคิดตาเหลือเท่าเม็ดแต่เหลือไว้ทำไมเหลือไว้ทำไมนี่นี่มึงยังจะรอดเนาะสัวไอ้เหี้ยแม่ไม่ได้ยืนให้ท่ามันเลยเฮ้ยจะตายจะตายจะตายเอาล้นล้นไปแล้ววิ่งแล้วจังหวะนี้โอ้โหโดดไม่โดดไม่โดดโอ้ยโอ้โหสกิลนี้โดนเมื่อกี้นี่ถือว่าโมฆะเลยนั่นเนี่ยดูดโอ้โหเละครับว่าไม่น่ายังช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาสเรท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับ
ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับเนี่ยครับดูแค่ราวแรกทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าผลแรงมันโหดกว่าเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยกูขายของเพื่ออันนี้แค่รอบแรกครับรอบต่อไปมันเริ่มต่อจากนี้อันนี้คือถ้าเกิดซอฟก็บวกกันกินเวลาไปประมาณ3นาทีทำไมนานจังวะนี่ขนาดผลสายฟ้าที่มันเอาตรงๆนะครับสายฟ้าตื่นก็แค่สกิลอะครับดาเมจก็ใกล้เหมือนเดิมคือจะมีคนด่ากูป่ะวะมาเลยถ้าน้องอยากให้พี่เอาผลสายฟ้าไปวีดผลอะไรก็คอมเมนต์นะครับแค่นั้นแหละมาเลยเปิดพีเพียงนี่จะโอ้เปิดหรือไม่น่าทำหลบดีๆเฮ้ยนี่มันแรงจังวะนี่ไม่ใช่สกิลอะไรบ้างวันนี้หลอกกูไปครึ่งรอดเลยยัดเข้แม่เละสกิลหมดอุ้ยมันที่สายผลสายฟ้ามันก็จะพิ้วอยู่นะครับเพราะว่ามันอะไรวะไอสกิลอะไรโง่ๆของมันอะที่มันแบบบิง3ครั้งอะดูดแม่งอุ้ยที่มันแรงก็เบื่อฟ้ามันก็แรงนะเนี่ยมันแรงหรือไม่ที่มันเล่นโหดวะเอ้ามันอยู่ไหนอ่ะอ๋อมันติดบั๊กโอ้แต่สันไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะช่วยเองบ๊ายบายเนี่ยครับรอบ2ก็โมฆะแล้วกันเว้ยติดบั๊กแล้วก็มีค่าเขาสิรอบนี้ถือว่าโมฆะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่มาเลยตรงนี้ใช่ไหมมาผู้หญิงที่มันเร็วเนี่ยสมแล้วที่ค่าหัว7ล้านอุ๊ยโอ๊ยโทษแม่งกูเลี่ยมซะงั้นโอ้ยมันดักเอ้าเกียร์มันหัวหมุนโทษเขาให้โอ้โหไม่น่ายังเฮ้ยมันยังได้ไงวะน่ะมันก็บินเก่งจริงๆมันจะไปคุยกับพระเจ้าหกหำหรือเฮ้ยมันใส่ฟ้าก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วกูจะตายแล้วเฮ้ยกูพูดมากกูจะตายเอาชิบหายเละถือว่าแลกกันไปครับจังหวะนี้แต่พี่ก็ชนะครับก็ผมมันโกงเอาตรงเลยที่ชนะได้เพราะผลสายฟ้ามันก็ถูกไม่ใช่ผลสายฟ้าที่ผลสามมันโกงนะครับแล้วผลสายฟ้ามันก็ตามนั้นครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยไม่คือแบบคือทุกคนเอ้ยให้มึงพูดไปปล่อยกูโม้ก่อนไหมได้หรือคือน้องๆก็จะรู้นะครับว่าผลอะไรมันโหดนะครับก็นั่นแหละผลมังกรมันคือเอาตรงๆหน้าที่แรกผมคิดว่าผลมังกรเนี่ยมันสู้ผลสันได้เว้ยแต่ตอนนี้มังกรมันโดนเนิร์ฟเลือดไงผลสันมันก็เลยแบบอันดับหนึ่งอะครับผลมังกรก็เขี่ยตกตารางไปแล้วกันมาปึ๊บนิ่งอย่างนี้โดนดูดสิครับอู้ตกน้ำอันนี้ตายได้เลยเจ้าไม่ตายแม่งหนังเหนียวจังวะสมแล้วที่เจ้าฝึกกับอาจารย์หกขำเหรอฮะใครวะกูก็ไปสรรหาพูดมาเนาะดูดโอ้โหสกิลอุ๊ยไม่ตายด้วยกูจะตายเองไหนละ
เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเอาหายเฮ้ยมันยื้อเก่งจริงๆเลยคนนี้เต็มตีนกูโดนมันเต็มตีนอุ๊ยเนี่ยครับสกิลมันโกงกว่าครับโทษทีแรงกว่าด้วยผลใส่ฟ้าไม่ดีเลยครับเท่สวยเร็วแต่สกิลเบาคือเหมือนแบบจูบสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมนะครับแต่ว่าผลสั้นแม่งแบบสกิลสวยเท่แล้วก็แรงและยังโกงอีกแม่งครบชุดเรื่องกูไม่รู้ว่าหนวดขาวเนี่ยเป็นลูกรักแอดมินหรือเปล่าแต่ทำไมมึงทำให้ผลนี้โหดกว่าใครโดอีกครับเพราะตอนนี้ใครโดนเนิร์ฟแล้วโอ้ยกูอย่างชอบใครว่าใครที่ทุยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์จะได้ลืมกดไลค์เพื่อกำลังใจให้กับน้องชื่ออะไรปะน้องพีทนะครับก็เอาตรงพี่รู้อยู่เลยนะครับพี่ไม่ได้ลืมแต่ว่าพี่แค่แกล้งทวนความจำน้องๆว่าน้องๆจะจำได้หรือเปล่านะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยสักนิดแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝันดี